สวัสดีค่ะวันนี้แอดมินมีข่าวที่บริ้งพากันตื่นเต้นไปทั่วบ้านทั่วเมืองมาฝากนะคะสื่ออินเตอร์อย่าง cloudsnews.com ได้ลงบทความเกี่ยวกับแนวโน้มของข่าวที่ลิซ่าและเจนนี่แบล็คพิงค์มีหมายกำหนดการจะเดินทางไปยังลาสเวกัสในเดือนเมษายนนี้ด้วยนะคะแล้ววันนี้แอดมินขอหยิบยกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังสื่อกล่าวว่าลิซ่าและเจนนี่กำลังจะเดินทางไปลาสเวกัสในเดือนเมษายนนี้แน่นอนว่าได้จุดประกายความตื่นเต้นและการคาดเดาในหมู่แฟนๆแฟนๆบางคนเชื่อว่าการไปเยือนลาสเวกัสในครั้งนี้อาจเกี่ยวข้องกับโปรเจกต์การแสดงฮอลลีวูดเนื่องจากทั้งลิซ่าและเจนนี่ได้ถ่ายภาพร่วมเฟรมกับนักแสดงชื่อดังจากฮอลลีวูดอย่างวูดดี้ฮาร์เลสันนอกจากนี้ก็ยังมีนักแสดงหนุ่มชาวเกาหลีใต้ที่โด่งดังมากๆอย่างพัคโบกอมในขณะที่แฟนๆคนอื่นๆยังเชื่อว่าแนวโน้มการเดินทางในครั้งนี้ของทั้งสองสาวอาจเป็นเรื่องเกี่ยวกับโปรเจกต์เพลงเพราะทั้งลิซ่าและเจนนี่เป็นแรปเปอร์ที่มีพรสวรรค์แน่นอนว่าพวกเธอทั้งสองคนเป็นที่ชื่นชอบสำหรับแฟนๆเมื่อได้ทำการแรปซึ่งเป็นไปได้ว่าลิซ่าและเจนนี่อาจร่วมทำเพลงแรปร่วมกันโดยอาจมีการคอลแลบกับคนดังระดับโลกนอกจากนี้นะคะก็ยังมีกลุ่มแฟนๆที่แสดงความเห็นว่าลิซ่าและเจนนี่อาจจะไปเที่ยวพักผ่อนที่ลาสเวกัสก็เป็นไปได้เนื่องจากพวกเธอทำงานหนักโดยมีเวิลด์ทัวร์ตั้งแต่เดือนตุลาคมปี2022และจะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนปี2023และเป็นไปได้ว่าช่วงเวลานั้นที่ไม่มีตารางทัวร์คอนเสิร์ตทั้งสองสาวอาจต้องการไปพักผ่อนหย่อนใจสื่อได้กล่าวต่อนะคะเพื่อนๆพร้อมแสดงความเห็นว่าโดยปกติแล้วเมื่อมีศิลปินเคป๊อปเดินทางไปยังประเทศตะวันตกส่วนมากมักจะไปด้วยเหตุผลด้านอาชีพแบล็คพิงค์เป็นกลุ่มเคป๊อปที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกมีตารางงานมากมายที่รออยู่ข้างหน้าพวกเขายังมีเวิลด์ทัวร์ที่ญี่ปุ่นรวมไปถึงการแสดงที่โคเชล่าสิ่งนี้ชี้ให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์หรือกิจกรรมใดๆที่ลิซ่าและเจนนี่จะมีส่วนร่วมระหว่างการไปเยือนลาสเวกัสนั้นน่าจะต้องมีการวางแผนตามตารางงานที่ยุ่งเหยิงของสาวๆนั่นจึงมีแนวโน้มว่าเกี่ยวกับงานอย่างแน่นอนสื่อกล่าวต่อด้วยนะคะเพื่อนๆว่าแบล็คพิงค์กำลังมีตารางทัวร์ที่ประเทศฟิลิปปินส์หลังจากนั้นก็จะเป็นโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเมื่อเสร็จสิ้นการทัวร์คอนเสิร์ตที่โตเกียวลิซ่าและเจนนี่จะเดินทางมุ่งสู่ลาสเวกัสแฟนๆของทั้งสองสาวต่างรอคอยอย่างใจจดใจจ่อและคาดหวังว่าลิซ่าและเจนนี่จะบอกใบ้โปรเจกต์เกี่ยวกับการเดินทางไปลาสเวกัสของพวกเธอผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียให้แฟนๆได้รับรู้ก็เรียกได้ว่าแค่มีข่าวว่าลิซ่าและเจนนี่จะเดินทางไปยังลาสเวกัสก็ทำให้บริ้งแทบนั่งไม่ติดกันแล้วนะคะและลุ้นกันแบบสุดๆว่าทั้งสองสาวจะมีโปรเจกต์ใหม่อะไรมาให้เราได้เห็นกันแอดมินก็มาอัปเดตข่าวสารให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะคะอย่าลืมกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยสำหรับคลิปนี้แอดมินลาไปก่อนสวัสดีค่ะ